สวัสดีค่ะคุณแม่ธัญนันท์ค่ะก็วันนี้นะคะเดียก็พาคุณแม่มาทำสวยที่ลาตินันคลินิกนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเดียได้มาทำพิโครอยแตกลายที่ก้นนะคะกับคุณหมอค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะให้คุณแม่เนี่ยมาลองทำมอร์ฟีอัส8นะคะเก็บริ้วรอยบนใบหน้าค่ะก็หลังจากที่เดียนะคะได้ไปศึกษามานะคะเกี่ยวกับตัวมอร์ฟีอัส8เนาะไปดูรีวิวของต่างประเทศมาเลยนะคะเพราะว่าที่ต่างประเทศอ่ะเขาฮิตตัวนี้มากๆนะคะแล้วเขาก็อัปเดตผลเนาะว่าหลังทำมันดียังไงระยะเวลาที่มันอยู่ได้เนี่ยเป็นปีเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจว่าตัวนี้แหละที่อยากให้คุณแม่เข้ามาทำค่ะกังวลอ่ะเพราะว่าพออายุมากขึ้นทุกอย่างมันก็เริ่มหย่อนคล้อยแล้วก็คือมองดูแล้วมันก็รู้สึกว่าทำไมเราแก่ลงทุกวันเราก็เลยอยากจะมาดูว่าทำแล้วมันจะดีขึ้นอย่างที่ลูกสาวเขาพูดไหมเราลองมาดูกันนะคะว่าผลออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ที่เราหวังมากไหมก็มีความกังวลว่าจะเจ็บมากไหมก็ถามลูกสาวตลอดเวลาว่าไหวแม่คิดว่าแม่ไหวไหมลูกค่ะ ประมาณนี้วันนี้นะคะพร้อมมารับความสวยกลับบ้านเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูคุณแม่กันนะคะว่าหลังทำเนี่ยจะเป็นยังไงริ้วรอยเล็กๆบนใบหน้ากับลำคอเนี่ยจะหายไปตามที่แบบเฟิร์มไว้ใหม่นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะคุณแม่ไว้ใจให้ลาตินันสกินเซ็นเตอร์ดูแลค่ะตึงขึ้นเยอะคอก็รู้สึกว่ากระชับขึ้นไอ้ตรงที่ห้อยๆมารู้สึกว่ามันขึ้นจริงๆไม่เจ็บยิ่งตรงคอเนี่ยไม่รู้สึกเลยถามว่าคิดว่าจะมาทำครั้งต่อไปเนี่ยความกลัวหายไปแล้วเพราะมันไม่เจ็บเป็นคนที่กลัวเข็มมากแม้กระทั่งไปหาหมอให้หมอฉีดยาก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยแบบกลัวมากก่อนมานี่กังวลมากกลัวเจ็บแต่พอมาจริงๆแล้วแบบโอ้ชิลมากไม่เจ็บเลยแล้วคุณหมอก็ทำดีมากเลยกำลังใจรอบเตียงเลยค่ะเรามารอดูกันนะคะแล้วก็ติดตามกันว่าผลออกมาจะเป็นยังไง